นิชิโนเชียร์ให้มาธีรศิลป์เปิดตัวชิมิสุลั่นขอยิงประตูแตะ2หลักธีรศิลป์แดงดาเปิดตัวกับชิมิสุเอสพาวที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยเจ้าตัวลั่นขอทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วขอยิงประตูแตะ2หลักให้ได้ยอมรับการมาครั้งนี้มีการปรึกษาธีรธรรวมถึงอากิระนิชิโนธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่ชิมิสุเอสพาวที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้ายิงให้ถึง2หลักโดยก่อนหน้านี้ธีรศิลป์ได้เปิดตัวกับชิมิสุเอสพาวอย่างเป็นทางการที่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังย้ายด้วยสัญญาซื้อขาดในสัญญา2ปีโดยล่าสุดธีรศิลป์ได้เปิดตัวอีกครั้งในห้องแถลงข่าวภายในสนามนิฮงไดระสเตเดียมเคียงข้างกับคิโยชิโอคุมะผู้จัดการทั่วไปสโมสรชิมิสุเอสพาวและคุณวักศรโหลทองตัวแทนจากเมืองทองที่ไปร่วมยินดีโดยธีรศิลป์ได้กล่าวว่าการตัดสินใจมาเล่นที่นี่อยากพัฒนาตัวเองตอนนี้เจลีกเป็นลีกระดับท็อปของโลกนักเตะเก่งๆของโลกก็มาอยู่ที่นี่มากมายส่วนเป้าหมายแบบส่วนตัวในฐานะศูนย์หน้าผมอยากทำประตูให้ได้มากที่สุดจะทำงานหนักตั้งเป้ายิงให้ถึง2หลักผมหวังว่าจะทำได้ดีกว่าครั้งที่แล้วที่มาเล่นในญี่ปุ่นส่วนเป้าหมายของทีมก็อยากพาทีมประสบความสำเร็จอยากจบในลีกด้วยอันดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้รวมถึงฟุตบอลถ้วยหวังว่าจะเป็นซีซั่นที่ดีของชิมิสุเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามว่าได้มีโอกาสปรึกษาใครบ้างหรือไม่ในการหุ่นขึ้นเจลีกคนนี้ตัวยิงทีมชาติไทยกล่าวว่าผมมีโอกาสได้คุยกับทั้งเพื่อนอย่างธีรธรบุญมาทันที่แสดงความยินดีรวมถึงอากิระนิชิโนที่บอกให้ผมท้าทายตัวเองในการกลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งส่วนนอกสนามผมอาจพูดไม่เยอะแต่ผมเป็นคนสนุกสนานเฮฮาผมรักความท้าทายเมืองชิซูโอกะมีอะไรน่าสนใจเยอะผมชอบครับผมได้มาอยู่ที่นี่3อาทิตย์เมืองน่าอยู่เห็นภูเขาฟูจิทุกวันผู้คนเป็นมิตรเข้ามาทักทายตอนเจอกันให้กำลังใจรู้สึกอบอุ่นอาหารอร่อยอุด้งราเมนและเนื้อย่างผมดูไว้หลายๆร้านที่อยากไปชิมในส่วนของเบอร์เสื้อ23ที่ผมได้รับคนที่เคยใส่ทำผลงานไว้ดีมากอย่างชินจิโอกาซากิแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเลสเตอร์ผมก็หวังว่าเบอร์23จะเป็นเบอร์ที่ดีสำหรับผมสำหรับธีรศิลป์ปัจจุบันอายุ31ปีเคยผ่านการเล่นในต่างประเทศมาแล้วทั้งแมนซิตี้ในปี 2007-2008 กาชอปเปอร์ซูริคที่สวิตเซอร์แลนด์ปี 2008 อันเมเรียที่สเปนปี 2014-2015 และซานเฟเซ่ฮิโรชิมาที่เจ้าตัวมีส่วนให้ทีมจบซีซั่นในฐานะรองแชมป์เจลีก2018ด้วยผลงานทำ6ประตูจาก32เกม